แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับหัวข้อของ IKEA ค่ะบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายเฟอร์นิเจอร์แบบที่คุณลูกค้าจะต้องไปประกอบเองนะคะและประเด็นของเราในวันนี้ก็คือธุรกิจของ IKEA ประสบความสำเร็จขนาดนั้นทำไมไม่มีใครที่สามารถก๊อปปี้หรือว่าทำธุรกิจในรูปแบบของ IKEA และประสบความสำเร็จได้มากกว่า IKEA นะคะแล้วก็จากเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดไปหลายๆตัวอย่างนะคะก็คงยกให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วว่าประเด็นที่ IKEA สามารถที่จะครองใจสำหรับคุณลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคได้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องขององค์ประกอบทั้งเรื่องของราคาเรื่องของสินค้าที่มีอยู่เยอะแยะนะคะรวมถึงระบบการจัดการต่างๆนะคะทำให้ IKEA เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคที่ต้องการที่จะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่หรือว่าต้องการที่จะตกแต่งห้องใหม่นะคะในระยะเวลาที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้แต่สำหรับธุรกิจจานดาวเทียมค่ะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับร้านแต่ละร้านซึ่งมีสินค้าก็เหมือนกันนี่แหละราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะทั้งเรื่องราวของการจัดโปรโมชั่นก็ดีการจัดของแจกของแถมอะไรก็ดีแต่ทำไมลูกค้าเนี่ยจะต้องเจาะจงว่าถ้าฉันต้องการจานดาวเทียมจะต้องไปหาคนคนนี้จะต้องไปซื้อสินค้าจากร้านนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเราถามนี้ปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะมีเหตุผลมา1 2 3 4กับคนคนนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเปอร์เซปชันต้องใช้คำภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันจะแปลว่าอะไรมันแปลว่าการรับรู้แต่คือการรับรู้ที่ว่าคือมันเป็นการเอาเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็สุดท้ายมันกลั่นออกมากลายเป็นแนวความคิดต้นยอดว่าทำไมฉันต้องซื้อกับคนคนนี้เหมือนกันที่นิกบอกว่าอีเกียอาจจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ราคาหาซื้อได้บริการที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คือมีการจัดส่งแล้วก็คือสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขาไม่ส่งฉันเนี่ยหิ้วกลับบ้านเองได้ทั้งหมดเนี่ยมันรวมมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของ perception ว่าอ๋อถ้าซื้อ IKEA เนี่ยฉันสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดจริงๆเมื่อกี้เราก็มาโยงต่อว่าแล้วช่างส่วนใหญ่ล่ะเป็นยังไงถ้าเกิดเราคิดดูว่าช่างเนี่ยสมมติอยู่ในอำเภอนึงแล้วก็ตั้งร้านอยู่แล้วก็ลองไปถามลูกค้าเขาดูที่ลูกค้าเขามาซื้อเนี่ยลองถามเขาดูอาจจะให้เขาซื้อให้เสร็จก่อนนะค่ะแล้วก็ถามเขาดูว่าเนี่ยพี่ช่วยกรอกแบบสอบถามผมหน่อยได้ไหมว่าพี่ซื้อผมเนี่ยพี่ซื้อเพราะอะไรค่ะเราก็เขียนเลยเนี่ยเพราะเราเป็นช่างราคาถูกค่ะสองก็คือเราเป็นช่างหน้าตาดีอะไรเงี้ยแล้วก็หรือเพิ่มเติมแล้วก็เขียนไปค่ะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคือกลุ่มความคิดของลูกค้าเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยที่เขาพูดมาทั้งหมดนั่นน่ะคือเปอร์เซปชันเขาถ้า5คนเดินมาซื้อของคุณแล้วเขาบอกว่าเพื่อนช่างคนนี้น่าซื้อเพราะว่าคุณขายเนี่ยราคาเนี่ยถูกนะแสดงว่าคือคุณคือช่างราคาถูกเพราะว่าอะไรคุณเอาราคาเป็นตัวนำแต่อย่างนี้ไม่ดีนะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมติว่าคุณบริหารค่าใช้จ่ายร้านแล้วมันอยู่ได้ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรากลับมาถามคำถามเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยอีเกียมันทำอย่างเงี้ยทำไมไม่มีคนมาก๊อปมันช่างก็ต้องถามแล้วถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยทำไมมีคนมาก๊อปเยอะจังก็เพราะพี่ขายราคาถูกมันมีคนใครๆก็ก๊อปได้มันมีคนขายราคาถูกกว่าพี่ได้อีกฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาถามใหม่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นอะไม่มีคนมาก๊อปเราไม่มีคนมาขายแข่งกับเราอ่ะหรือมีคนมาขายแข่งแต่ก๊อปเราไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงโอ้ไอ้นี่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่ามีอะไรอ่ะมีช่าง2คนที่ขับเคี่ยวกันในพื้นที่เดียวกันเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ชัด2คนเนี้ยลองเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันดูก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้ว่าเขาซื้อคนเนี้ยเพราะของถูกและเขามาซื้ออีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าของถูกมันจะต้องมีคนที่มันถูกที่สุดเนี่ยมีแค่คนเดียวถ้าประเด็นเรื่องของถูกอย่างนั้นอ่ะใช่แต่นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วในการที่ลูกค้าจะเลือกแต่ละร้านเนี่ยมันมีเหตุผลเฉพาะบุคคลอ่ะก็นี่ไงต้องไปแคล็กมาให้ได้ ว่ามันนอกจากว่าของราคาสมเหตุสมผลบวกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรต่อ1 2 3 4สมมุตินะมีช่างอีกคนนึงคือเขาบอกว่าไปหาปุ๊บเนี่ยมักจะได้มากกว่าสิ่งที่หาเช่นบอกว่าเนี่ยอยากจะไปหาอาจารย์ดาวเทียมนะได้ความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมมาด้วยที่เ
ขาอะเอามาใช้ได้ไม่ใช่ว่าความรู้บอกว่าเนี่ยคือ RF เป็น radio frequency อันนี้คืออันนี้มันลึกเกินไปไม่ไหวอันนี้คือพวกบ้าทฤษฎีอย่างนี้เราไม่ต้องการจะคุยเราจะจ่ายตังค์ให้มันจบๆไปแต่สมมติมาบอกไว้พี่รู้เปล่าถ้าพี่อาจารย์เราเตรียมไปติดนะตอนนี้คือบ้านพี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับการประหยัดไฟอย่างนี้งี้แล้วก็คือพูดให้ฟังว่าเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันอยู่ใกล้กันแล้วมันสามารถทำงานกันเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะกวนกันหรืออะไรประมาณนี้คือไม่แน่นะการบอกอย่างเงี้ยแล้วคือการที่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยเขามีจุดประสงค์คือแน่นอนหลักๆต้องการติดจันทร์ดาวเทียมเหมือนกันแต่รู้ไหมว่าสภาพแวดล้อมตรงในบ้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราสามารถพูดอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันตรงกับบ้านเนี่ยแสดงว่าคือต่อไปอ่ะคนเนี้ยเวลาไปคุยต่อนะเขาจะไม่ได้บอกว่าเนี่ยช่างกอเนี่ยที่ซื้อเพราะว่าของก็ถูกเขาจะต้องบอกว่าเนี่ยโหช่างกอเนี่ยรู้จริงแล้วช่างกอเนี่ยคือไปปุ๊บเนี่ยพอรู้จริงเนี่ยจะบอกทุกอย่างที่เราเกลี้ยงมีข้อสงสัยจะคลายข้อสงสัยได้หมดแล้วเขายังขายของเนี่ยราคาสมเหตุสมผลราคาตลาดให้เราอีกนั่นคือมันอาจจะได้มากกว่าอีกคนนึงซึ่งเน้นแต่ว่าอะไรของถูกอันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องการจะบอกว่าเนี่ยพี่ขายของแพงมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมองว่าขายของในราคาตลาดที่มันยอมรับได้การบริหารหลังบ้านที่ทำให้เรามีต้นทุนชีวิตที่ต่ำเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องที่เราได้ตรงๆแต่อย่างที่บอกคือเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนมัธยัสถ์เราเป็นคนที่แบบว่า คือจิตใจบุญมากเลย คือทำบุญทอดทอดปลาทอดกระดิ่งเขาคงไม่สนใจหรอก เขาอาจจะรู้สึกว่านี่เออดีนะบอกบุญได้แต่ว่า เขาคงไม่ได้แบบมาซื้อกับเราเพราะอย่างนี้นี่ไงเราต้องไปถามตัวเราเองให้ได้ว่าอย่างนี้ก็คือที่เราเสนอให้ลูกค้าไปเนี่ยวิธีการนั้นนี่สามารถอัดเสียงได้ไหม แต่ไม่ต้องมาโพสใน YouTube นะ แค่ลองดูว่าเวลาเราตั้งใจจะขายเนี่ยกับเวลาเราขายจริงๆอ่ะ เราพูดเรื่องนี้มันเหมือนกันไหมหมายถึงอันนี้อัดเสียงของตัวเองใช่ไหมไม่ได้ความคิดความรู้สึกของลูกค้าไม่ใช่หมายถึงว่าคือสมมตินั่งคุยลูกค้านี่ใช่ไหมไปลูกค้ามาถามเนี่ยสามคนเนี่ยเราตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะไม่ขายของถูกฉันจะไม่ยอมให้อีกเจ้านึงเนี่ยมาทำให้ฉันเนี่ยคือต้องไปตัดราคามันแปลกๆแต่พอขายจริงนะฮะไอ้นั่นขายราคานี่ของผมอย่างนี้เลยพี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมคราวนี้คือที่เรากำลังจะพูดให้ฟังคือว่าพอเราตั้งคำถามที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นการตอบคำถามได้เองไปในตัวว่าแล้วเราจะต้องเพิ่มอะไรให้อีกคนนึงอ่ะก๊อปไม่ได้ถ้าราคาก๊อปได้แน่ถ้าสินค้าถ้าไม่ได้ขาย PSI ขายยี่ห้ออื่นก็ขอข้องอจะขายกี่ยี่ห้อก็ก๊อปได้เรียกว่าในมุมของการที่เรารับฟังความคิดเห็นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอัดเสียงลูกค้าก็ดีหรือว่าจะกรอกแบบสอบถามอะไรก็ดีนะเหนือสิ่งอื่นใดมันอยู่ที่ตัวเองจะต้องมาวิเคราะห์ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรที่สามารถที่จะชนะใจลูกค้าได้รวมถึงทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำเราได้ในมุมที่ลูกค้าจะต้องคิดว่าถ้าซื้อจานดาวเทียมหรือว่าถ้าในร้านเราขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมาซื้อที่ร้านเราหรือว่าจะต้องมาซื้อกับเราอ่ะใช่ต้องเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเขาไม่ได้มองว่าคือของร้านเราอ่ะมันดีแค่ไหนคือของไม่ดีเขาไม่มาซื้อหรอกแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีของคล้ายๆกัน3ร้านเนี่ยทำไมมันแถไปซื้อไอ้ร้านนั้นจัง ต้องถามว่านี่ทำไมไง เพราะว่าร้านเขากับร้านเราก็2คูหาเท่ากันร้านเขากับร้านเราก็มีป้าย PSI เหมือนกันอีกมันเพราะอะไรเนี่ยเราต้องไปถามเพราะว่ามันจะไปถามอย่างอื่นไม่ได้แล้วป้ายเปอร์นี่คือวัสดุเหมือนกันหมดไม่ได้ฝังเพชรด้วยมันเป็นแค่คน ที่เขาเข้ามาคุยแล้วเขาเกิดความรู้สึกอะไร อย่างสมัยก่อนที่เราบอกว่าทำไมเราเข้าไปร้านนี้แล้วคนนี้มันหยิง สมัยก่อนเราก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจแต่สมัยนี้เป็นไงเขามีเน็ตเขาก็ด่ากันเลยพอด่าเสร็จปุ๊บไอ้ร้านนี้ต้องมาขอโทษแต่ไอเนี้ยวิธีการนี้คือว่าพอเปลี่ยนคนแล้วไงต่ออ่ะอีกร้านนึงก็คือบริการที่ดีกว่าเขาก็สามารถจะหาลูกค้าได้แต่นี่ไงคือประเด็นทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีเพอร์ซักขั้นแรกให้ลูกค้าว่าเนี่ยร้านเนี่ยบริการดีถ้าเกิดทำได้อย่างนั้นจริงๆนะถือว่าก๊อปลำบากแต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าคือลูกค้าแต่ละคนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความหลากหลายมากๆค่ะใช่สิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างแรกคือว่าต้องรู้ก่อนว่าจะไปจุด 2.3 ได้ต้องรู้ว่าจุดตั้งต้นเนี่ยเขาซื้อเราเพราะอะไรเป็นเรื่องแรกมันมีกรณีอีกกรณีนึงซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนช่างฟังก็คือว่ามีร้านหนึ่งขายมิลเชคแล้วมิลเชคที่ว่าเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าร้านเจ้าของร้านถามว่าเนี่ยฉันจะทำยังไงให้ขายได้มากขึ้น
ือเพิ่มยอดขายเขาให้ได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีโดนัทเขาก็มีขนมปังเขาก็มีหลายอย่างขายแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาขายได้แค่มิลเชคและขายได้แค่จำนวนแค่นี้ไม่สามารถเพิ่มได้ขายย้ายร้านทำโปรโมชั่นทำอะไรก็แล้วไม่ได้ปรากฏว่าก็ให้กูรูคนนี้ไปนั่งวิเคราะห์ไปสังเกตดูปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าคือคุณไปนั่งถามว่าคือลูกค้าเนี่ยจะทำยังไงให้เขาซื้อมากขึ้นเนี่ยคุณต้องถามดีกว่าว่าจริงๆลูกค้าที่มาซื้อคุณมิลเชคเขาซื้อเพราะอะไรก็ค้นพบว่าไอ้คนที่มาซื้อทั้งหมดเนี่ยนะมิลเชคนะ8ใน10คนเนี่ยคือคนที่ขับรถมาเพื่อจะนั่งไปในเมืองแล้วช่วงระหว่างจะไปในเมืองเนี่ยรถมันติดถ้ารถมันติดปุ๊บแสดงว่าคือมีเวลาในนั่งอยู่ในรถนานมากมันเกิดอาการเบื่อถ้ากินของบางอย่างที่มันกินแป๊บเดียวจบมันไม่มีอะไรทำแล้วมันก็จะเบื่อแต่มิลเชคเนี่ยมันอาศัยว่ามันข้นๆเหนียวๆเนี่ยมันก็จะดูไปดูจนกระทั่งถึงที่ทำงานเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันได้พอดีนั่นคือสิ่งที่คุณจะไปบอกว่าทำให้ลูกค้ามาซื้อคุณมากขึ้นเนี่ยคุณต้องมาถามหน่อยว่าไอตัวโดนัทน่ะคุณไม่ต้องไปถามหรอกเพราะว่าโดนัทเขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะว่ากินสักพักมันก็เลอะมันก็เหนียวจับพวงมาลัยต่อมันก็ไม่ไหวแต่มิลเชคอ่ะจะไปทำให้มันจะทำให้มันแบบใสกินให้มันเร็วใช่ไหมก็ไม่ได้ประเด็นประเด็นคือว่าลองดูใหม่ก็ในเมื่อคนที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ขับรถมาทำไมต้องให้เขาจอดรถแล้วมาเข้าคิวซื้อทำไมไม่มีช่องเป็นไดรฟ์อินให้เขาสามารถสั่งแล้วก็ออกไปได้โดยที่ว่ายังไงเขาต้องไปรถติดอยู่แถวไฮเวย์ทำไมต้องมาติดอยู่ในที่ร้านอีกอันนี้คือในมุมนี้เห็นไหมกระบวนการตั้งคำถามเขาอะเขาตั้งคำถามไม่ถามว่าคือจะเพิ่มยอดขายร้านเนี่ยทั้งหมดยังไงเหมือนกับที่เจ้าของร้านตั้งอย่างแรกเขาถามหมายว่าเนี่ยจริงๆแล้วคือทั้งร้านเนี่ยทำไมตอนนั้นมิลเชคขายดีที่สุดแล้วทำยังไงให้แล้วใครอ่ะเป็นคนซื้อมิลเชคพี่คิดว่าคล้ายกันคนที่มาซื้อของช่างก็ต้องไปถามว่าจริงแล้วคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยความต้องการอย่างแรกแน่นอนรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะต้องการติดจานแต่เหตุผลก่อนหน้านี้เขาดูไม่ชัดหรือเขาดูไม่ได้เลยหรือเขามีอยู่แล้วก็คือเขาอาจจะเบื่อหน่ายกับระบบที่เขามีอยู่พอเราจับมาได้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มจากตัวคำถามตรงนั้นตัวอย่างที่พี่ชายยกมาก็อาจจะมีหลายๆองค์ประกอบนะคะแต่ละธุรกิจแต่ละรูปแบบเนี่ยก็คงจะแตกต่างกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสร้างเพอร์เซพชันหรือว่าการรับรู้ของลูกค้าของเราเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยอย่างไรให้เขาวันนึกถึงเราไม่ว่าจะเป็นอีเกียก็ดีไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียมก็ดีไม่ว่าจะเป็นมิลเชคก็ดีนะคะทำอย่างไรให้เขาวันนึกถึงเราเป็นคนแรกๆนะคะที่จะมาซื้อสินค้าเราอีเกียเนี่ยคือถามว่าถ้าใครจะไปก๊อปปี้เขาหรือแข่งกับเขาเนี่ยก็คงเรื่องยากอยู่นะเพราะระบบอะไรหลายๆอย่างหรือว่าสินค้าของเขาหลายอย่างเนี่ยมันมีหลายรายการและอีกอย่างนึงคือเขามีสาขา300กว่าสาขาทั่วโลกเนี่ยถ้าคุณคิดจะแข่งนะต้องบอกว่าคิดหนักมากๆแหละแต่ถ้าเป็นธุรกิจจานดาวเทียมวันนี้อาจจะต้องเข้าไปพิจารณาตัวเองดีกว่านะคะว่ามีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวคุณสมบัติเฉพาะร้านที่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้สร้างเพอร์เซพชันที่ดีๆให้กับคุณลูกค้าของท่านได้นั่นเองนะคะนี่คือมุมมองดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะรวมถึงยกตัวอย่างสำหรับธุรกิจของอีเกียด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะแซนเซอร์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ